ชาวชิเดินเที่ยวสวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาชมรถไฟที่ทางด้านทิศใต้ของสถานีรถไฟนครลำปางนะฮะและนี่ก็คือขบวนรถท้องถิ่นที่408เชียงใหม่นครสวรรค์นะฮะออกจากลำปางประมาณเที่ยง2นาทีนะครับทุกคนฮะเป็นรถดีเซลรางนะฮะโดยคลิปนี้ผมถ่ายในวันที่16พฤษภาคม2564นะฮะวันหวยออกพอดีเลยแล้วตอนนี้นี้มีรถที่เป็นรถเที่ยวล่องวิ่งทางไกลเชียงใหม่กรุงเทพที่ผ่านลำปางเหลือเพียงแค่2ขบวนนะครับนั่นก็คือขบวนรถเร็วที่102และรถด่วนพิเศษขบวนที่14เท่านั้นนะฮะและรถท้องถิ่นขบวนที่408นี้เท่านั้นแต่ไปถึงแค่นครสวรรค์เท่านั้นนะครับ